รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสื่อแต่ละประเภทที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้คิดตามอย่างมีวิจารณญาณและใช้ประโยชน์จากสื่อแต่ละประเภทอย่างสูงสุดครับเคยได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกับคำว่าของฟรีไม่มีในโลกได้ยินแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับความคิดนี้ครับยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าลองไปดูภาพเหตุการณ์จำลองของคนที่พบเจอเรื่องราวแบบนี้มาครับนี่เดี๋ยวตอนเย็นไปหาร้านอร่อยอร่อยกินกันเนาะได้ดิร้านไหนยังไงบอกด้วยนะวันนี้มีอะไรน่าสนใจดูไหมเนี่ยเฮ้ยของรางวัลน่าสนใจมากเลยอะทำอะไรอะกดวาวอ๋อแค่กดว้าวกรอกที่อยู่โอ้โหโอเคแชร์ก่อนแชร์ไม่อยากจะคิดเลยเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาบ้านรถพร้อมที่ดินอุ้ยใครๆก็อยากได้โอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้ลุ้นลุ้นลุ้นเออแชร์เขาเป็นอะไรอันแชร์เขาเป็นอะไรอันเออนั่นแหละนี่ตกลงเย็นนี้เรากินร้านไหนดีอ่ะฮะนี่แกมีอะไรดีๆทำไมไม่บอกฉันกะจะอุบอิบไว้คนเดียวใช่ไหมโหง่ายนิดเดียวแค่กดแชร์กดว้าวกรอกข้อมูลฉันก็อยากได้เหมือนกันอ่ะคุณผู้ชมที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเคยไหมครับบางทีให้เรากดถูกใจหรือกดแชร์ข้อความหรือภาพบางอย่างแล้วทางเจ้าของเพจเนี่ยบอกว่าจะได้ของฟรีโดยให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนะครับบางคนอาจจะฟังดูเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายๆแค่นี้ทำไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะเสียหายว่าแต่ว่ามันไม่เสียหายจริงหรือเปล่าเอออันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ไปถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมทั่วไปดูก่อนนะครับว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วลองทำตามไหมเค
คยอันนี้ไม่เคยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเจ็บเคยครับนานมาแล้วไม่เคยไม่เคยนะคะเคยแจกเสื้ออะไรเงี้ยให้เราไปลงชื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เสื้ออะไรเงี้ยก็มีบ้างครับอย่างเช่นอะไรที่เราสนใจเงี้ยอย่างเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวก็สนใจตอนไหนที่มันมีเพจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยที่เราได้สนใจอย่างเช่นแชร์พวกตัวทัวร์อย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าคุณแชร์แท็กกับเพื่อนแล้วอาจจะได้ตัวโปรแกรมไปท่องเที่ยวฟรีมันก็มีบ้างครับไม่เคยครับเพราะว่าคิดว่าไม่ทันคนอื่นก็คงจะหวังแบบเราแล้วก็แบบไม่หวังดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วจึงไม่เคยครับอย่างที่เคยบอกว่ายังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็กลัวด้วยว่าข้อมูลของเราจะหลุดรั่วไปไม่เคยค่ะแบบว่าหนูอยากได้ลิสต์แบรนด์ของเขาหนูก็เลยส่งข้อมูลไปแล้วก็ผลปรากฏว่าก็ได้ลิสต์แบรนด์กลับมาด้วยไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าข้อมูลถ้าเราเห็นว่ามันดูแล้วแบบเฉพาะเกินไปเนี่ยเราต้องดูนิดนึงว่าอย่างเช่นพวกเลขรหัสบัตรประชาชนอะไรเงี้ยหรือว่าพวกตัวอะไรที่เป็นโค้ดที่มันเป็นความลับของเราเนี่ยเราดูแล้วถ้ามันลึกขนาดนั้นหรือว่าข้อมูลไอ้นี่เฉพาะขนาดนั้นอาจจะไม่ได้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมไปเนี่ยถ้าถามเรื่องชื่อเรื่องอีเมลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะถ้าอีเมลก็พอได้แต่ว่าถ้าเรื่องของเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะเริ่มตกลงยังไงแน่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับข้อมูลส่วนตัวเนี่ยส่วนมากจะให้ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่3อย่างเท่านั้นถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ให้แล้วไม่เคยเอาจริงๆทีแรกก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าเผื่อฟุกอะไรเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยค่ะเคยครับใช่ค่ะเคยได้ลิสต์แบนไม่เคยอีกเหมือนกันครับเพราะไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะได้ลีลาจะไม่ได้เป็นโอ้ยใครมีเพจอะไรปุ๊บก็โอ้เขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นบางอย่างที่เรียกว่าสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่คนเขาก็สนใจกันเยอะในเรื่องของของรางวัลมันมีจำนวนจำกัดอาจจะไม่ได้เราก็จะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ในเรื่องของการกดถูกใจเพจนะคะเราก็เห็น อยู่ในโซเชียลแหละเนาะแบบว่าถ้ากดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคุณก็จะได้รางวัลนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปตามผู้ประกอบการที่เขามาเป็นแคมเปญของเขานะคะเรื่องนี้มันมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงนะคะก็บางรายบางคนเนี่ยกดถูกใจไปแล้วก็แชร์ตามกติกาทุกสิ่งอย่างนะคะผู้ดูแลเพจเนี่ยเขาก็จะมีการแรนดอมนะคะแล้วก็ลองสุ่มเนาะเป็นการสุ่มว่าใครจะได้รางวัล นะคะคนนั้นก็สมมุติว่าเราโชคดีเราได้รางวัล นะคะก็จะมีการถ่ายรูปเนาะมารับรางวัลจริงนะมีการให้จริงอันนี้ก็คือได้รับจริงๆแล้วเราก็เคยคุยกับน้องที่เขาเคยแชร์เคยไลค์อะไรประเภทนี้นะคะก็ได้จริงๆนะคะก็มีนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นเพจที่ดูน่าเชื่อถือเนาะนะคะเขาก็จะมีเป็นแคมเปญแหละนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หรือประชาสัมพันธ์สิ่งของสินค้าของเขาที่เขาขายนะคะหรือว่าเป็นการบริการด้านอาหารที่พักโรงแรมอะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการนั้นนะเขาก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วเรื่องของการที่กดมีคนมาไลค์มาแชร์เยอะๆมันก็จะดันเพจนะคะให้คนเห็นเยอะๆนะคะเมื่อคนเห็นเยอะยอดไลค์เยอะการเข้าถึงหรือว่าการมาซื้อสินค้านะคะก็ตามมาด้วยนะคะยอดขายก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนั้นนะคะผู้ให้บริการเขาก็จะเป็นคนได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าถามว่าสมมุติถ้าเป็นเราได้ขึ้นมาเราอาจจะต้องถามข้อมูลมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนหรือเราไปรับของรางวัลคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเพจนั้นน่ะมันน่าเชื่อถือพอไหมที่เขานัดเราไปรับเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันน่ากลัวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองมันเป็นเรื่องของการระวังตัวหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วอย่ามัวแต่ดีใจเกินเหตุนะคะจะต้องดูข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะหรือบางที่บางเพจนะคะที่เขามาให้ร่วมกิจกรรมเนี้ยก็เหมือนกับจะได้จริงหรือเปล่าพอ
หรือเขาจะล็อกคนไว้แล้วมุบมิบมุบมิบไม่ประกาศอะไรเงี้ยเออเราก็ดูไม่น่าเชื่อถือแล้วเว็บนี้ต่อไปเราก็ไม่เล่นนะคะหรือว่าต้องระวังนะคะหรือถ้าเราจะชอบเล่นจริงๆนะเพื่อแบบโอ้ยแบบอยากได้ของฟรีเนาะเราก็ต้องดูก่อนแล้วเปรียบเทียบข้อมูลก่อนนะว่าเพจนั้นนะเขาเป็นน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะหรือสินค้าบริการเขาเนี่ยมีมานานหรือยังขายมานานหรือยังนะคะหรือว่าเพิ่งจะมาเล่นเพิ่งจะมาขายนะคะแล้วก็มีแคมเปญขึ้นมาเพื่อแค่แลกยอดไลค์ยอดแชร์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกดถูกใจกดแชร์ได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างให้ข้อมูลส่วนตัวไปบ้างบางคนก็คิดว่าเอ๊ะก็คงไม่มีข้อเสียอะไรถึงแม้จะได้รางวัลตามที่ประกาศแต่ไม่ได้ส่งของมาให้บางคนก็คิดว่าช่างมันแล้วปล่อยมันไปก็มีเยอะนะครับแต่จะให้ดีกว่านั้นถ้าเราใช้สื่อเหล่านี้อย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นลองไปฟังเทคนิคดีๆกันครับก็ถามว่าเอ๊ะเขาจะมาสามารถที่จะเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลส่วนตัวเราได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะในเมื่อที่เราไปกดไลค์กดแชร์เนาะเขาก็อาจจะตามเข้ามาดูในโปรไฟล์ของเราเนาะที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลเนาะชื่อที่อยู่อะไรก็ตามถ้าเรากรอกเยอะเท่าไหร่นั่นก็จะยิ่งเป็นอันตรายกับเรามากเท่านั้นนะคะก็อาจจะมีมิจฉาชีพที่จ้องแล้วมาส่องเฟซบุ๊กเรานะคะก็ดูว่าเอ้ยคนนี้พฤติกรรมการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าอุ้ยมีฐานะหรือเปล่าบ้านร่ำรวยนะคะโอ้ลงรูปแบบมีรถเบนซ์หรือว่ากินดีอยู่ดีนะโพสต์อาหารแพงๆตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะทำให้เขารู้ว่าข้อมูลส่วนตัวของเราอ่ะคืออะไรนะคะแล้วก็จะเข้ามาค้นหาข้อมูลนะคะหรือว่าทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเนาะหรือว่าไปดักรอหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเช็คอินหรือให้ข้อมูลตรงเนี้ยบ่อยๆนะคะก็เขาจะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนตัวที่เราคีย์ลงไปนะคะบนโลกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือบนเว็บไซต์หรือในเว็บบอร์ดที่เราไปสมัครข้อมูลในเนี้ยก็มีข้อมูลส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเราให้กรอกแต่ที่จำเป็นเนาะให้ ID Line ให้อีเมลจะปลอดภัยกว่านะคะดีกว่าที่เราให้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เนาะหรือบางเพจเนี่ยขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนตัวมันอาจจะเกิดโทษกับเราก็ได้นะคะไหนดูสิวันนี้มีข่าวอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหวันนึงมีแต่ข่าวอาชญากรรมปล้นฆ่าจี้ครับเรื่องราวโอ้สังคมนี้เป็นอะไรกันไปหมดเพี้ยนใหญ่แล้วเนี่ยฮะโอ้กิจกรรมอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยแค่กดแชร์กดว้าวกดไลค์โอ้ยได้เลยพี่โอ้น่าเล่นนะเนี่ยพี่ทำอะไรอ่ะพี่เอาก็นี่ไงเขามีเกมไม่ร่วมสนุกด้วยแล้วจะรวยแล้วไหนมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่านี่นะแค่กดไลค์กดแชร์กดว้าวนะคุณก็จะมีนี่เขาแจกบ้านบ้างใช่เงินสดใช่ว้าวที่ดินด้วยใช่ไหมเฮ้ยอยู่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วว่ะผมได้หมดแล้วพี่เออผมได้หมดแล้วจริงเหรอว้าวง่ายมากเลยพี่แค่กดแชร์กดว้าวอะไรของพี่อ่ะฮะเลยเออง่ายอย่างงั้นเดี๋ยวกดแล้วพี่กดเลยกดเลยกดก่อนกดว้าวเออนั่นแหละว้าวพี่ได้มันผมแน่เลยไอ้พวกนี้ก็ส่งมาที่บ้านทำไมอ่ะมันไม่ได้ง่ายจังอ่ะพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้ด้วยดูนี่ที่ดินโอ๊ยยอมที่ดินกูไว้เลยยกให้เ
ไปเลยนี่เงินสดนี่พี่เอาไปเลยเออแล้วก็เนี่ยบ้านเอาไปเลยเอาไปนี่บ้านเต็มเลยชอบโอ้โหนี่ในละครยังโชคดีนะครับที่มีคนเตือนก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครเนี่ยลองเช็คต้นทางให้ดีว่าเขามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพื่อที่ข้อมูลของเราจะได้ไม่รั่วไหลไม่ให้เขาเอาไปทำในทางเสียหายได้นะครับคราวนี้ลองไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันบ้าง นะครับว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้เคยทำบ้างไหมแล้วไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับว่าผู้ที่สร้างเพจแล้วเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำในทางไม่ดีในทางเสียหายเราจะเอาผิดอย่างไรกับเขาได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าเขาไม่ได้เอาข้อมูลเราไปทำในสิ่งที่เสียหายมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรคือเราก็อาจจะเห็นบ่อยพวกที่ชอบเอาข้อมูลส่วนตัวของคนเนี่ยหรือว่าเลขบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลอะไรเงี้ยเวลาเราไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นเอาไปกู้เงินเอาไปอะไรเงี้ยก็เห็นบ่อยเอามีใส่รหัสเลขบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปจ่ายให้จ่ายเงินโดยที่เจ้าของเขาไม่รู้เลยว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เขาออกไปเนี่ยมีบินมาบ้านปุ๊บอ้าวผมไม่เคยไปใช้จ่ายผมไม่เคยไปใช้บัตรรูดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็ในเรื่องของเทคโนโลยีเรามันก็ไปเรื่อยๆครับทีอาจจะพวกวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะมีลู่ทางของเขามีขั้นตอนหรือว่ากลวิธีของเขาในการหลอกเอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นอย่างล่าสุดก็จะมีพวกของไปรษณีย์ที่โทรมาบอกว่ามีพัสดุให้ไปรับพัสดุอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องกรอกข้อมูลกรอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นล่าสุดเลยที่มันมีวิธีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เวลาเรากรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลอะไรไปเนี่ยก็ต้องน่าจะไอ้นี่นิดนึงนะครับอาจจะคิดสักหน่อยแต่ข้อมูลที่มันเฉพาะไปเนี่ยอาจจะต้องไม่ใช่หลงตามเชื่อเข้าไปหมดนะครับมีครับผมก็มันเป็นเรียกอะไรการละเมิดสิทธิครับละเมิดสิทธิของคนคนนั้นอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้ขออนุญาตก่อนหรืออะไรเงี้ยครับน่าจะไม่มีนะเพราะว่าก็คนที่พิมพ์เข้าไปเนี่ยก็ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำแบบมันถูกแล้วผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราให้ไปเขาจะเอาไปทำอะไรซึ่งเราไม่รู้จักเขามาก่อนหรืออาจจะรู้จักแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลานั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากจะทำอะไรเมื่อเขาได้ข้อมูลเราไปครับเราป้องกันตัวเองดีกว่าจากตรงนั้นดีกว่ามาแก้ปัญหาทีหลังครับถ้าเกิดให้กดถูกใจนะคะเพื่อส่งของจริงๆตามที่เจ้าของเพจแจ้งมาก็ไม่น่าจะมีความผิดนะคะแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้แบบในทางที่ไม่ดีก็หนูว่าผิดนะคะเหมือนเอาข้อมูลส่วนตัวของเขาไปใช้นะคะถึงว่าเจ้าตัวจะยินยอมก็ตามแต่อาจจะบอกเขาไม่ครบก็ได้ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรนะคะผิดนะหลอกเอาข้อมูลอ่ะถ้าเอาแต่ว่าเอาข้อมูลเราแล้วไปให้คนอื่นก่อนความผิดมีค่ะผิดพรบ.คอมคิดว่ามีเพราะว่าเราน่าจะสันนิษฐานไปเลยเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คือแบบให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นพออะไรเงี้ยไม่รู้ครับดูเผินๆเนี่ยมันน่าจะไม่ผิดอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณนำข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาหลอกลวงเพื่อที่จะได้ในเรื่องของยอดไลค์นะครับหรือได้ในกรณีที่คนเข้ามาในเพจของคุณเนี่ยมากขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็มีความผิดละในส่วนของเรื่องการที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโทษนี่มีถึงขั้นสูงสุดถึงจำคุกเลยนะครับจำคุกสูงสุดถึง5ปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับตรงนี้มันเป็นการอาจจะเข้าเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นเท็จแล้วก็ในกรณีที่เรื่องของการหลอกลวงนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยเชื่อแล้วก็ทำให้เขาเสียหายได้นะครับก
่อนที่จะเสียหายเนี่ยเราควรจะมีวิจารณญาณก่อนนะครับในการที่เราจะเชื่อสิ่งใดในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็เมื่อเราสมมติเราเสียหายแล้วนะครับไม่ว่าจะถูกหลอกหรือว่าการที่เราต้องไปกดไลค์แล้วเราก็ไม่ได้ของอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เป็นเจ้าของเพจได้นะครับที่สน.ที่คุณตั้งอยู่เพราะว่าเวลาคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะเปิดในมือถือถูกไหมครับตรงนี้คุณสามารถไปแจ้งที่สน.ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งที่ปอท.ซึ่งตรงนี้เขาจะรับผิดชอบโดยตรงเลยวิธีการตรวจสอบดูนะคะว่าเพจนั้นที่เราเข้าไปร่วมเล่นอะไรเงี้ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าอุ้ยนี่เพจเขาเปิดมานานแล้วหรือยังนะคะหรือว่าแอดมินเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆบ้างหรือเปล่าหรือว่าเปิดไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วไม่เคยอัปเดตอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ดูแบบเหมือนไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะให้เราพึงระลึกไว้นะคะว่ามันจะใช่หรือเปล่าเราจะโดนหลอกไหมนะคะเราจะต้องมีการตั้งคำถามเนาะเวลาเราใช้เครื่องมือหรือสื่อออนไลน์เนี่ยอยากจะให้น้องๆเด็กและเยาวชนของเราเนี่ยมีการตั้งคำถามก่อนทุกครั้งเนาะไม่หลงเชื่อโดยง่ายนะคะอย่างเช่นเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเอ๊ะเขาเปิดมานานหรือยังเอ๊ะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะหรือว่าเอ๊ะเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไหมนะคะแกจะให้มีการฉุกคิดนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีก่อนนะคะถ้ามีการมีแอดมินเนาะมาใส่ข้อมูลนะคะหรือว่าอัปเดตทุกวันเลยก็แสดงว่าเฮ้ยเว็บเนี้ยเขายังไดนามิกยังมีคนดูแลอยู่นะคะน่าก็น่าเชื่อถือหรือว่าลองเช็คก็ได้นะในปัจจุบันนี้มันก็ง่ายมากเราก็สามารถที่จะคีย์หรือเซิร์ชข้อมูลได้บริษัทนั้นเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมนะคะหรือแค่เซิร์ชชื่อบริษัทนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าอ๋ออันนี้โอเคหรือว่าเฮ้ยเคยมีประวัติไม่ดีเคยมีประวัติหลอกลวงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนโพสอะไรอยู่แล้วเนาะเราก็ก่อนที่เราจะร่วมเล่นร่วมสนุกกับเขาเนี่ยเราลองเช็คข้อมูลก่อนไหมนะคะเพื่อที่จะ เกิดความปลอดภัยในตัวเองนะคะแล้วก็เขาจะได้ไม่มาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเรามากเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปเนี่ย เขาก็จะให้เราโพสแชร์ในลักษณะเป็นสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมคะคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนาะก็จะเข้ามาเห็นแล้วสามารถที่จะกลับเข้ามาเข้าถึงในโปรไฟล์ของเราได้นะคะแล้วก็จะมาเห็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องดูเนาะว่าเรามีพฤติกรรมในการใช้งานแบบไหนอย่างไรหรือว่าจะหลอกลวงเราในช่วงเวลาไหนนะคะหรือว่าอย่างเช่นเราไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเราก็เช็คอินแล้วบอกอุ้ยไปเขาค้อนะไม่อยู่3วันไปกับครอบครัวมิจฉาชีพก็เห็นว่าเอ้ยไม่มีคนอยู่บ้านเดี๋ยวไปขโมยบ้านนี้ดีกว่านะคะนี่ค่ะก็เนี่ยก็ควรระวังด้วยนะคะในการที่จะเช็คอินหรืออะไรหรือว่าเรื่องของการไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปนะคะใส่แต่พอควรใส่แต่พอเหมาะเนาะอย่างเช่นก็คือแนะนำว่าเราก็ไม่ควรใส่ข้อมูลอย่างเช่นที่อยู่แบบเราโดยละเอียดอ่ะโอ้โหรู้ทุกซอกทุกมุมหรือว่าเป็นการให้ GPS นะคะที่เป็นให้ข้อมูลให้พิกัดของบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั้นเนี่ยตรงตัวได้เลยเนาะแล้วก็เป็นบัตรหมายเลขบัตรประชาชนนะคะบัตรเครดิตต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องระวังข้อมูลที่คุณจะให้ได้เนี่ยจริงๆต้องบอกไปก่อนว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคุณไม่ควรจะให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อจะเป็นนามสกุลอะไรต่างๆไม่ควรให้แต่เรื่องจากว่าถ้าคุณจะให้จริงๆเนี่ยผมว่าก็เต็มที่ก็ให้โดยเฉพาะชื่อกับนามสกุลเท่านั้นส่วนเลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขคุณมีรสนิยมยังไงคุณชอบไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนผมว่าพวกนี้เนี่ยบางทีเราไม่ควรจะบอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วอย่างนี้มีระบบที่เขาจะรู้ได้ว่าคุณเนี่ยชอบไปเที่ยวที่ไหนยังไงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าคุณชอบคุณแค่คุณเซิร์ชสินค้าเนี่ยนะครับตอนนี้ในทุกโลกเนี่ยคุณจะเห็นเข้าไปคุณเซิร์ชสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปโผล่ตามจุดต่างๆของคุณทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากดังนั้นผมว่าข้อมูลที่ให้ได้เต็มที่ก็คือชื่อกับนามสกุลเท่านั้นนะครับอย่างอื่นที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ควรให้นะครับ
ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันไปแล้วนะครับก่อนจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครลองสำรวจให้ดีและอย่าหลงเป็นเหยื่ออย่าเชื่อเพราะเห็นแก่ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ทันสื่อนะครับใครที่อยากชมรายการของเราย้อนหลังสามารถคลิกไปได้เลยครับที่ www.etvthai.tv รวมถึงท่านใดที่มีข้อเสนอแนะอยากจะติชมรายการของเราอยากจะนำเสนอเนื้อหาที่ท่านสนใจก็สามารถส่งมาได้เลยตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ตูนวรัตน์และทีมงานรู้ทันสื่อทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับทุกการรับชมสวัสดีครับ